สวัสดีครับพบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟลิปนะครับในส่วนของจอกกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่31ตุลาคมพ.ศ.2562นะครับก็วันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะครับผมก็มาดูตลาดกันนะครับว่าจะต้อนรับฮาโลวีนยังไงนะครับโดยมองว่าเมื่อวานนะครับตลาดก็ปรับตัวขึ้นมานะครับเลยทำให้มีสัญญาณที่ดีในการขึ้นนะครับโดยดัชนีนะครับผ่านแนวต้านแถว1600จุดนะครับและยืนเหนือเส้น EMA 25นะครับประกอบกับ MACD ก็เดินหน้าเหนือเส้นซิกนอลนะครับและ Modified Stochastic ก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเช่นกันนะครับถึงคาดว่าดัชนีจะขึ้นต่อได้ในเช้านี้นะครับโดยให้แนวรับอยู่ที่1594และ1590จุดครับแนวต้านที่1606และ1617จุดครับหุ้น3ตัววันนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็น Global ครับGlobal นะครับเมื่อวานก็มีการขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 10นะครับผ่านมาได้นะครับหลังจากยืนเหนือแนวรับแถว14.90บาทก่อนหน้านี้นะครับโดย MACD ส่งสัญญาณซื้อนะครับจึงคาดว่าราคาจะทะลุเส้นดาวเทรนด์ขึ้นมาได้นะครับโดยให้แนวต้านที่15.7และ16.30ก่อนนะครับส่วนแนวรับ14.9คัทลอสที่14.80ครับตัวที่2นะครับอมตะนะครับอมตะราคาดีตัวมาจากเส้นอัพเทรนด์นะครับก่อนที่จะยืนเหนือเส้น EMA 25นะครับโดย MACD ก็วกตัวขึ้นมาและใกล้ส่งสัญญาณซื้อนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปต่อได้นะครับโดยให้แนวต้านที่ 26.25 และก็27.25 นะครับส่วนแนวรับ 24.80 ราคาคัดลอสให้ที่ 24.60 บาทครับตัวสุดท้ายนะครับตัว KBank ครับ KBank ราคาปิดแท่งเขียวนะครับผมแล้วก็ทำไฮเหนือกว่าเมื่อวานนี้นะครับประกอบกับ Modified Stochastic ก็วกตัวขึ้นมานะครับและใกล้ส่งสัญญาณซื้อด้วยจึงคาดว่าราคานะครับจะขึ้นไปต่อได้นะครับโดยให้แนวต้านที่141บาทและ144บาทครับส่วนแนวรับ134.50นะครับคัดลอสที่134บาทครับครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในวันฮาโลวีนนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ